มันไม่ได้มาหมดแบบโรแมนติกใช่ป่ะมันมาบทแบบนักแสดงที่ใช้อารมณ์ดราม่าหรืออะไรเงี้ยอย่างจูนก็เป็นอย่างที่บอกเป็นตัวละครที่สามารถพลิกได้จากการที่ตอนแรกเป็นเหมือนจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าเฮ้ยจะมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมาเป็นแบบคนที่ซัพพอร์ตส่งเสริมให้หนึ่งเดียวกับปาล์มมันได้รักกันอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกพวินก็คือพลังทางการแสดงมันประทับใจทำให้เราอึ้งในความแบบตัวเล็กใจใหญ่ของเขามันดึงพลังออกมาได้ใช่จ้ะนะฮะอ่ะเด็กๆบ้างการทำงานกับโจโจ้เป็นยังไงบ้างอ่ะใครเคยทำงานกับโจโจ้มาบ้างไหมอ้าวคนเดียวเหรอมิชิมอนคนเดียวที่เคยทำมาใช่เราพอรู้ละอ่ะคนอื่นทำงานกับโจโจ้ครั้งแรกตอนแรกคิดว่าเขาดุไหมหรือว่าเขาเป็นคนยังไงตอนแรกผมคิดว่าเขาดุครับคือผมเจอเขาตอนงานแถลงข่าวก่อนที่จะแบบสมัยปลาบนฟ้าเลยผมเห็นว่าเออเขาก็ดูนะแบบพี่ออฟก็เคยบอกว่าเออว่ามีโอกาสไปร่วมงานพี่โจ้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาดูน่ากลัวไม่รู้แต่พอได้ร่วมงานจริงแล้วเป็นคนน่ารักฮะเฮ้ยน้องชมเราอะแล้วฉันเคยทำรีแอคแล้วฉันชมมันว่ามันหล่อหลังจากนั้นมันก็แบบว่าพี่อะชอบผมพี่อ้าวก็เราไปชมของเขาหล่ออืมอ่ะคุณเองนะจ๊ะก็จริงๆแล้วครั้งแรกที่ได้รู้ว่าเล่นกับพี่โจ้เนี่ยก็แอบกลัวนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนนะผลงานเขาที่ผ่านมาทำงานกับนักแสดงที่เก่งหมดเลยเป็นรุ่นใหญ่เป็นแบบมีฝีมือแบบมากๆหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขามากำกับแบบเราเขาจะรู้สึกว่าเราช้าหรือเปล่าหรือว่าเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าแต่ว่าพอมาทำงานด้วยจริงๆก็สนุกครับก็เขาให้ฟรีดอมของสำหรับพวกเราสองคนในการ acting ในการทำงานแล้วก็มันก็เลยทุกอย่างมันเลยราบรื่นครับอืมค่ะเพิร์ดล่ะเพิร์ดก็จริงๆเจอพี่โจ้ครั้งแรกนี่แอบกลัวฮะอุ้ยใช่แบบทำไมก็หน้าเธอน่ากลัวกลัวแบบพี่โจ้ดูอ่ะไม่เราจะนิ่งๆหรือว่าเราจะไม่ได้คุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วว่าจะเกรงใช่ไหมแล้วไปเวิร์กช็อปวันแรกจำได้คือผมดูเวลาผิดเขาส่งเวลามาผิดแบบเนี้ยฮะอุ้ยวันนั้นแบบคือไปสายใช่ครับเพราะว่าดูเวลาผิดดูเวลาผิดเวลามาผิดแล้วยังไงรถติดตรงไหนนะรัชดาแถวๆนั้นแหละมันติดอะไรแบบนี้แล้วครั้งแรกด้วยขับรถไปโอ้โหโดนด่าแน่เลยแต่ไปถึงปุ๊บพี่โจยิ้มแฉ่งเนี่ยหรอไม่เป็นไรน้องโอ้โหน่ารักครับเจอความหล่อเพื่อนไปดีค่ะเลยความโกงความโกงเห็นพี่เป็นคนยังไงเนี่ยใช่ไหมเห็นพี่เป็นคนยังไงวันแรกอะน้องวันแรกอะน้องแล้วก็คือว่าอย่าเพิ่งให้น้องกลัวเลยอย่างเงี้ยเนาะพี่โจเก่งมากครับแล้วก็ทำงานรู้สึกสนุกนะแล้วก็พี่โจให้เหมือนกับเหมือนที่ภูวินพูดนะครับว่าฟรีดอมเราในการเป็นตัวละครแล้วเขาก็เพิร์ดเนี่ยลืมบอกว่าเพิร์ดเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือพวกสิ่งที่มันต้องต่อสู้มันเป็นคนที่ร่างกายแอคชั่นคือแบบน่ากลัวกูแบบเฮ้ยมึงหยุดก่อนคือมันแบบเล่นเอาจริงอ่ะแต่แบบมันดูแล้วมันพวกสิ่งดราม่าพวกสิ่งร้องไห้อะไรเงี้ยมันไปถึงจริงๆค่ะซิมอนล่ะเรื่องเก่ากับเรื่องนี้จะต้องต่างกันไหมหรือว่าเหมือนเดิมหรอตาก็มีแตกต่างกันบ้างครับเพราะว่าด้วยแนวเรื่องมันจะคนละแบบกันใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ม่อนกับเรื่องนู้นคนละคาแรคเตอร์กันด้วยเรื่องนี้เหมือนพี่โจก็อย่างที่บอกปล่อยฟรีมากๆค่ะเวลาเราขายอะไรขายมุกอะไรไปพี่โจบางทีก็ซื้อเลยบางทีที่เห็นในซีรีส์ที่เราเล่นกันนะบางทีก็เป็นอินพุตของพวกเราแล้วพี่โจก็บอกว่าพี่โจชอบก็เลยอันนี้ขอบคุณพี่โจมากที่พวกเราแบบลองเล่นกันครับจะต้องเขาเปิดโอกาสเขาเป็นผู้กำกับที่เปิดโอกาสให้นักแสดงได้แบบว่าฟังดูเหมือนที่เกียรติมากกว่าไม่ใช่มันก็ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับมาเสนออะไรไปถ้าโอเคพี่โจเขาก็ให้เราได้เล่นตามนานี่ใช่ท่านไหนที่ไม่โอเคเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ว่ามันไม่เห็นผลมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยชอบโจตั้งใจมากเพราะน่าจะเครียดตลอดเวลาเลยตอนทำงานถ้าตอนไหนเขาเด็กๆจะรู้แล้วว่าเครียดแล้วก็คือเอามือลูบหน้าแล้วลูบหน้าอย่างนี้แล้วแบบอ๋อนี่ก็สัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็แบบไม่ไหวแล้วนะค่ะเวลาแบบพิงลงไปมันก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็จะนิ่ง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 แล้วก็เอามือลูบหน้าละไม่ได้ละแต่วันนี้เขามีความสุขเขายิ้มแฉ่งเลยเนี่ยแล้ววันนี้จะได้ดูแฟนน้อง EP แล้วไงนะฮะอ่ะพวินละจ๊ะจริงๆทำงานได้ง่ายครับอีกอย่างคือพี่โจเป็นคนที่อย่างที่น้องบอกอ่ะขายดีอะไรไปก็ซื้อบางทีดีไม่ดีช่วยกันคิดอ่ะไม่ได้ซื้อทุกอย่างไม่จริงๆคือบางทีช่วยกันคิดด้วยเราเสนอไปพี่โจเอ้ยเพิ่มตรงนี้หน่อยเอ้ยลดตรงนั้นหน่อยแล้วแบบมันออกมามันพอดีมันกลมกล่อมพอดีเนี่ยครับได้ไงช่วยงานมาครับใจดีใจดีจูนล่ะจูนล่ะอ๋อแกนกลางร่วมงานมีพี่โอ๋มือก่อนโอ๋ก่อนโอ๋ก่อนโอ๋พี่โจเหรอคือร่วมงานกับพี่โจครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าพี่โจใจดีมากเป็นผู้กำกับอีกคนนึงที่
อยากจะร่วมงานอีกอ่ะหลายๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่เปิดรับเป็นอยู่เป็นรอบสองละรอบสองละเออขออีกสักหนึ่งเรื่องรอบสองละนั่นแหละค่ะคือเขาเปิดรับอะไรที่เรามีมาแบบเราขายอะไรไปเขาก็จะดูว่าเออมันโอเคไหมถ้าโอเคเขาก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยคือเราว่าสุดท้ายมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงว่าหาจุดบาลานซ์ที่ต้องความต้องการหรืออะไรใหม่ๆที่ระหว่างถ่ายทำเราก็จะเจอคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆครับเพราะบางทีนักแสดงเสนออะไรไปสมมติว่าถ้าเกิดมาเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ซื้อเลยแล้วตามไอในพล็อตตลอดมันก็เธอยังขายมุกบ่อยๆเลยโจ้เธออยากขายฉันอืมจะเป็นเพื่อนแต่โจ้เป็นพุ่มกับที่น่ารักถ้ามีโอกาสก็อยากจะแสดงด้วยอีกสักเรื่องหนึ่งน่าค่ะคือมันเลยทำให้เวลาที่เราอยู่ในตัวละครอ่ะมันไม่ใช่แค่เราแบบไปอยู่ในตัวละครอย่างเดียวแต่ว่ามันคือเรามิกกับตัวละครตัวนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ่ะเรื่องนี้ค่ะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวแต่ละคนคิดว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องให้อะไรกับเราบ้างบทบาทการแสดงนี้ให้อะไรกับเราบ้างอุ้ยจริงจังเป็นฟิลจริงจังละคือถ้าสำหรับปาล์มใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเคยตรงๆนะได้ความอบอุ่นคือผมรู้สึกผมชอบช่วงเวลาที่ปาล์มแบบอยู่ทะเลมากเลยคือมันเหมือนแบบตอนที่เล่นยังพูดกับพี่โจ้เลยว่าแบบไม่ใช่ตัวเองเลยว่ะแบบตัวละครที่แบบว่าเหมือนแบบมันทำเพื่อคนคนหนึ่งขนาดนี้ครับผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันซึมเข้ากับตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องนี้ทำให้ตัวเองเป็นคนอบอุ่นขึ้นน่าใช่แล้วเขาหล่อไหมเขาหล่อไหมหล่อยอมรับว่าหล่อคือแบบให้ฟีลลิ่งแบบรุ่นพี่ม.หกที่เรากีส่วนคนนี้ก็จะให้ฟีลลิ่งแบบเด็กโอลิมปิกที่เก่งๆแล้วก็หล่อด้วยอ่ะอ่ะคุณวินเรื่องนี้ค่ะให้อะไรกับเราบ้างคือช็อตเลยโอเคคือเรื่องนี้นะครับก็ให้หลายอย่างจริงคือตัวละครอย่างเดียวเป็นตัวละครที่ทำให้เราได้เจอตัวเองในแง่มุมต่างๆที่ปกติเราไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าด้วยอารมณ์ตัวละครด้วยวิธีการคิดแล้วก็ด้วยการพูดของตัวละครเนี่ยมันทำให้เราได้ค้นพบหลายอย่างในตัวเองที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นคืออย่างเช่นผมก็ไฟล์เอาว่าเออเราก็มีด้านเซนซิทีฟแบบนี้ของตัวเองด้วยนี่นามีด้านอารมณ์หลายด้านของตัวเองด้วยนี่นาก็เลยรู้สึกว่าเออตัวละครนี้มันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เราเป็นคนที่กลมขึ้นเป็นคนที่เซนซิทีฟขึ้นจ้ะอ่ะเพิร์ดล่ะครับก็ถ้าเรื่องนี้ให้อะไรกับผมเนี่ยหนึ่งเลยคือมิตรภาพที่ดีของทุกคนนะเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากรวมถึงพี่โจเองทีมงานทุกคนน่ารักจนเกินไปมันเข้าฉากกับปอทีไรก็หัวล้อกันทุกทีจนแบบหยุดก่อนหยุดก่อนรอดูแค่นี้อ่ะคือพูดก่อนเดี๋ยวมันจะมีฉากนึงเนี่ยที่เขาว่าอยู่ด้วยกันและลองมองตาเขาดีๆนะเขาไม่สบตากันเลยทั้งซีนก็สบตากันไม่ได้เขาขับมองเสื้อเขาตอนนั้นอ่ะคือเขาสบตาไม่ได้จริงๆเขาสบตาพวกเขาขำเลยคือผมอะอยู่ข้างนอกอะไอบอลเยอะกว่าข้างในข้างในซีนนะครับมันก็เลยแบบโหยากและงานยากและทั้งนี้ก็มามองตาแบบแล้วมันก็พยายามจะมองให้เป็นเล่นใครนะปาล์มอ้าวปาล์มกับโอ้ยมันจะจบเพื่อนปาล์มปาล์มกับโอ้ยแย่ไปแล้วปาล์มกับใช่ก็เลยแล้วใช่ครั้งแรกมันมีซีนนึงครั้งแรก EP 3 EP 4ว่าที่ยางรถอยู่แล้วอันนั้นน่ะผมเข้าเป็นครั้งแรกใช่มั้ยคิวแรกไปเดินออกมาหัวทิ่มก่อนครั้งแรกพูดเลยครับเอาใหม่เดินออกมาทีนึงไอ้ปอนแล้วเราก็เล่นต่อแล้วประเด็นสักคนนึงก็เฮ้ยใช่เหรอปาไม่ใช่เหรอไม่ชื่อเขาใกล้กันมากครับแต่จริงๆให้อะไรหลายอย่างผมมากครับเรื่องนี้รู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็ตัวช็อปเปอร์เนี่ยให้ความรู้สึกว่าความดีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาวะแบบรอบข้างที่ไม่ดีแบบนี้เพราะว่าคนเราจะดีมันได้อยู่ที่ตัวเราเองครับโอ้โหสุดสุดคมสุดสุดนี่กว่ามีดซิมอนนึกในใจว่าเราจะไปต่อยังไงดีมันคมมาขนาดนี้แหละมาซะคมเลยไม่กล้าเรียนแล้วลองลองเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอ่ะเรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับผมเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ให้ค่าตัวครับขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นแต่ว่ามันถูกต้องเพราะว่าเง
ินเท่านั้นที่น็อกเอฟเฟกต์งั้นก็คือพี่ชิมอนไม่ได้แล้วคนเดียวหรือได้หมดโอเคไหมพี่ขอเธอจริงตัวละครนี้สำหรับตัวละครเบนนะครับจริงๆมันก็ให้หลายๆอย่างให้เราได้ลองไปเป็นสถานการณ์ใหม่ๆได้ลองไปคิดว่าที่จริงแล้วการเป็นพนักเรียนเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าความคิดหรือว่า mindset อะไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปด้วยอีกอย่างนึงสิ่งที่ผมได้คือได้รู้จักกับทุกๆคนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้รู้จักไอ้เพิร์ทมากขึ้นเยอะเลยครับจากที่ตอนแรกครูๆพอเจอเรื่องนี้ไปน่ารักเลยครับผมมีหนอนโต๊ะคาวาอี้เด้คาวาอี้เนี่ยมันอย่างนี้ติดฟิลญี่ปุ่นนี่นะเพิ่งกลับมาอาริกาโต้ไอ้ครูไทยไม่ได้แล้วตอนนี้มีครูไทยค่ะน่ารักนะโจ้เนาะฉันกับไอ้โจ้เหมือนแม่ป้าสองคนมานั่งดูเด็กเขารักกันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ต้องกลับเองแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเป็นแฟนคลับได้เต็มที่แล้วเดี๋ยวรอดูนะคะจ้ะเอ๊ะผมพูดแล้วเนาะว่าให้อะไรบ้างเนาะให้พูดแล้วพูดแล้วเขาได้มิตรภาพนะคะพวินละจ๊ะก็ทำให้รู้จักน้องๆมากขึ้นเพราะปกติผมจะเล่นเกมกับภูวินซะบ่อยวันนี้อ่ะได้ร่วมงานกันแล้วก็รู้จักกับคนมากขึ้นคนนี้ใส่ดีน่ารักพี่ฮ่าครับแล้วก็ให้ผมได้เป็นแบบว่าได้บทใหม่ๆได้ลองซึ่งเป็นบทที่ตั้งแต่แรกก็อยากลองอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เท่คือบทตัวร้ายแบบมันจะเท่ๆคูลๆนะมีเรื่องอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่โดนเตะโดนต่อยเยอะที่สุดนะแต่ว่าได้ซีนแอคชั่นก็ถือว่าแบบเอ้ยปกติซีนแอคชั่นเขาเล่นกันอย่างนี้ไอ้เก้าอี้ไม้ที่เขาตีกันมันเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาเยอะเลยครับเทคนิคต่างๆในฉากแอคชั่นต่างๆว่าเขาใช้อะไรเขาหลบมุมอะไรยังไงการอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะจูนละลูกก็ของจูก็ได้มิตรภาพดีด้วยค่ะเป็นกองที่รู้สึกว่ามาแล้วเราก็แบบสบายใจที่จะมาแล้วก็เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างดีๆเช่นอย่างแม็กกี้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่ารักตัวเองบ้างอย่ามัวแต่รักคนอื่นอยู่เลยเขาจะเน้นคำนี้บ่อยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะไฟนอล EP แล้วนะคะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวให้ปอนแล้วก็ภูวินนะคะเชิญชวนทุกๆคนหน่อยว่าไฟนอล EP นี้มันจะแบบว่าไปทางไหนเด็ดดวงยังไงทำไมจะต้องมานั่งดูร่วมกันสำหรับ EP สุดท้ายนี้ค่ะพอไหมไม่อะไรนะปอนไว้เออที่ผมกลัวหลุดสปอยมากเลยคือผมไปทุกที่นะผมพูดแบบเกือบหลุดสปอยทุกครั้งเลยอ่ะตอนนี้สปอยได้ถึง EP 11 EP 11ใช่ไหมรออีก1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงขอ1ชั่วโมงขอ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่านั้นงั้นผมสปอยอวสกายได้มั้ยนะโอ้ยอันนี้แรงมากนะเพราะว่าไม่ได้มีแค่พี่โจอยู่นี่นะพี่ออฟก็อยู่ข้างหลังพี่ถ่ายก็อยู่ข้างบนไม่ได้นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากนะครับ EP สุดท้ายนะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวแล้วก็เดินทางมา12ตอนนะผมก็รอคอยวันนี้มานานที่จะมาดูเพื่อนายกับทุกคนแล้วก็มาดูว่าทุกคนจะเรียกชั่นยังไงนะครับรอรุ้นไปด้วยกันว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมโอเคค่ะพร้อมลาจากปามกันหนึ่งเดียวยังยังหรอเหนียวสกายนะ แต่ก็ขอฝากปามกันหนึ่งเดียวให้ทุกคนด้วยนะครับก็เราทั้งสองคนไม่ใช่เราสองคนทุกคนและทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันอย่างมากเพื่อทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าปามกันหนึ่งคนปามกันหนึ่งคนคุณเปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งคนแล้วเพื่อนายแค่หนึ่งคนปามกันหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็ปาขอปอนอีกคนหนึ่งก็หนึ่งคนหนึ่งเดียวแล้วงงไปหมดเลยวันนี้ยังไงอ่ะก็หวังว่าปามกันหนึ่งเดียวจะได้มอบความสุขให้ทุกคนนะครับผมนะคะเพิร์ดบ้างเพิร์ดบ้างอยากให้ฟังเพิร์ดบ้างเรื่องนี้เรื่องแรกกับ CMMTV ด้วยเพิร์ดสุดท้ายละ Final EP ละเชิญชวนทุกคนดูหน่อยจ้ะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องนี้ปอนกับภูวินตั้งใจมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถึงความที่น้องเขาแบบใส่ใจรายละเอียดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อยากจะฝากทั้งหมดเลยแล้วกันครับก็ฝากด้วยนะฮะประมาณนั้นเลยซิมอนก็เดินทางกันมากันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและขอบคุณทุกคนแฟนๆทุกคนนะครับที่
แฮชแท็กเทรนด์ขึ้นตลอดเลยขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณเพราะว่าทีมงานของพวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับยังไง EP สุดท้ายเนี่ยเรามาลุ้นด้วยกันว่าตอนจบจะเป็นยังไงครับฝากด้วยครับค่ะสุดท้ายค่ะพี่ผู้กำกับซะหน่อยนะคะพี่ผู้กำกับพี่โจโจ้ซะหน่อยค่ะ EP สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวค่ะก็ฝากเพื่อนนาย EP สุดท้ายไว้ด้วยนะครับก็เป็นงานที่อย่างที่บอกทุกคนตั้งใจทำงานกันมากแล้วก็อยู่กันมาต้องขอบคุณก่อนคือต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งตอนถ่ายทำที่ฟู้ดซัพพอร์ตกำลังใจแฮชแท็กอะไรต่างๆที่ทำให้แบบขึ้นเทรนด์กันทุกอาทิตย์จนถึงเนี่ย EP ล่าสุดเนี่ยคือขอบคุณมากแล้วก็อยากให้สนับสนุนน้องๆทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้กันต่อไปปอนภูวินเพิร์ชิมอนภวินแล้วก็จูนเนี่ยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจาก12อันนี้เดี๋ยวก็ยังมีเอาสกาย2ก็รอดูกันต่อไปว่าชะตาชีวิตของเขาว่าชะตาชีวิตเลยเนาะชะตาชีวิตเนาะจะเป็นยังไงครับค่ะโอเคนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ดูกันแล้วนะคะเป็นไฟนอล EP นะคะของเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะคะ Never Let Me Go นะคะอย่าลืมนะคะรบกวนค่ะถ้าเกิดว่ามีภาพความประทับใจนะคะหรือว่าภาพในงานนี้ใดๆอยากให้ทุกคนนะคะได้รับทราบนะคะรบกวนค่ะ Hashtag นะคะ Never Let Me Go นะคะซีรีส์ Final EP ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะมารับชมนะคะ Final EP ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตค่ะให้ทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพนะคะกับแฟนๆทุกคนนะคะเพื่อเก็บภาพความประทับใจสำหรับไฟนอล EP นี้กันหน่อยนะคะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเป็นแบบถ่ายลงไปด้านล่างเนาะนะคะเขาจะมีศัพท์อันนี้เขาจะมีศัพท์ว่าเป็นคำว่า Wi-Fi แบบว่าเหมือนเซลฟี่แต่ว่าถ่ายเป็นกรุ๊ปหมู่เขาจะเรียกว่า Wi-Fi ถ่ายข้างหน้าเข้ามาก่อนได้ค่ะอ่ะพี่โจ้เชิญเลยค่ะข้างหน้าก่อนนะคะถ่ายภาพด้านหน้าก่อนนะคะอ่ะโอเคเซนเตอร์ไหมค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับชมนะคะ EP สุดท้ายไปพร้อมๆกันแล้วนะคะ Final EP นะคะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go จำได้ฉันเอ้ยโจฉันไปเปิดเรื่องนี้กับเธอใช่ไหมเรื่องนี้ใช่เธอไม่โจเธอลืมฉันเธอไม่เรียกฉันไปเล่นซีรีส์โอเคนะคะสดใสโอเคอ่ะเชิญด้านบนเลยค่ะเราเหมือนกับเซลฟี่นะคะไปทางด้านหลังเลยนะคะในวันนี้นะคะฝากด้วยนะแฮชแท็กนะคะ Never Let Me Go Series Final EP นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าบทสรุปนะคะของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะด้านหลังเห็นหมดเลยนะคะทุกคนจะเห็นหมดเลยนะคะจะทำเป็นหัวจองหัวใจเป็นแบบ Y2K เอา Y2K เหรอเอา Y2K เอา Y2K เธอสมัยก่อน Y2K เขาไม่เอาลิ้นออกมานะเธอฉันจำได้มันไม่แบบมันไม่มีลิ้นมันมีแบบเอาแบบสองนิ้วเฉยเฮฮาด้านหลังมาเลยมาเฮ้เป็นท่าอื่นบ้างทำท่าอะไรมินิฮาร์ดอะไรว่าไปสลังเฮโยนะคะว่าไปอยากทำอะไรทำเลยนะคะชูได้ทุกนิ้วเลยนะคะยกเว้นนิ้วกลางนะคะไม่ต้องชูขึ้นมานะคะขออนุญาตนะเดี๋ยวใครไปซูมภาพดูแล้วเห็นมันจะไม่งามนะคะค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมนักแสดงและผู้กำกับอีกครั้งนะคะนะคะตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวส่งน้องๆนะคะไปชมไฟนอล EP ของเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวค่ะ Never Let Me Go นะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกคนอีกสักครั้งนึงค่ะ